สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้เล็กจะมารายงานผลแตงไทยนะคะแตงไทยที่ได้ตัดยอดแล้วก็ตัดใบไปวันนั้นผ่านไปแค่3วันค่ะ3วันเองนะคะวันนั้นเล็กถ่ายคือวันที่จริงแล้ววันนี้นะคะก็มาถ่ายจริงผ่านไปแค่3วันค่ะแตงกวาจะเป็นยังไงบ้างมาดูกันเลยแต่ก่อนอื่นที่เล็กจะบอกไปดูแตงกวาก็คือเล็กใส่ปุ๋ยอะไรบำรุงก็คือปุ๋ยนี่เลยค่ะจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงถ้าใครยังไม่มีนะคะให้ไปทำไว้ใช้นะดีจริงๆค่ะมันจะช่วยเร่งผลผลิตให้โตไวใบเขียวด้วยนะคะทีนี้เล็กจะบอกนะว่าเล็กใช้ไปแค่ไหนอันนี้ก็คือเป็นขวดสีเขียวเฉยๆนะคะข้างในเป็นสีแดงนะจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงใส่ราดเพียวๆไปประมาณนี้นะคะเพราะว่าแตงกวากำลังแตกกิ่งก้านสาขาแล้วแต่ว่าถ้าต้นเล็กอย่าใส่เยอะแล้วก็อย่าราดเพียวๆนะคะก็คือราดเพียวๆไปปุ๊บฝนก็ตกเลยนะท่านผู้ชมเล็กใส่ประมาณนี้นะคะอันนี้ก็คือขวดที่ให้ดูเลยนะคะว่าวันนั้นคือเทเพียวๆไปแบบนี้แล้วจะมาให้ดูลูกแตงกวากันเลยค่ะว่าโตขึ้นขนาดไหนนี่ท่านผู้ชมดูนี่ค่ะสุดยอดมากๆเลยโตขึ้นมากโตขึ้นมากเลยนะคะดูเดี๋ยวย้อนไปดูคลิปก่อนนะนี้นะที่ลงที่เล็กลงไว้นะคือโอ้โหโตไวมากนะคะโตไวมากดูอันนี้คือมาถ่ายผลของการใช้ปุ๋ยจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงและผลของการตัดยอดและใบสวยๆออกช่วยนะคะเพื่อให้ปุ๋ยส่งมาเลี้ยงที่ลูกนะคะแล้วก็ลูกก็โตไวมากโตไวมากนะคะ3วันได้ขนาดนี้เนาะแล้วก็พวกเป็นปุ่มๆเล็กๆก็เริ่มโตแล้วค่ะเนี่ยนะนี่ค่ะมาถ่ายให้ดูนะใครยังไม่ทำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงให้ทำไว้ใช้นะคะวันนี้เล็กก็กำลังจะทำใหม่นะกำลังจะขยายต่อนะคะจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงง่ายมากเลยเอาไปใช้บำรุงต้นไม้มีโปรตีนเยอะจากสีแดง wow. เล็กชอบใช้สีแดงนะสีอื่นๆก็จะมีสีน้ำตาลบ้างแล้วก็แดงม่วงเข้มอะไรแบบนี้ก็ดีนะคะแต่ว่าสีเขียวเล็กยังไม่เคยแบบทดลองใช้จริงๆจังๆนะคะโอเคอย่าลืมไปทานนะคะจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงและวิธีการตัดยอดตัดใบให้แตงนะคะแตงไทยเห็นผลดีมากเลยค่ะแตงกวาก็ทำแบบนี้ได้นะตกแต่งนะคะตกแต่งเนาะโอเคมาถ่ายให้ดูแล้วนะคะแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ